มีข่าวดีมาฝากคุณครูนะคะเพราะว่ารัฐบาลค่ะเร่งธนาคารออมสินช่วยลดภาระหนี้ครูเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการแก้หนี้อย่างยั่งยืนมีการประกาศลดดอกเบี้ยกลุ่มครูผ่อนดีเป็น 1% ต่อปีค่ะระยะเวลารวมเนี่ย6เดือนเริ่มต้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะคุณวิทัยรัตนากรท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้สั่งการให้ธนาคารออมสินเพิ่มมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานอาทิกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินต่างๆล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยประกาศลดดอกเบี้ยสินเชื่อกลุ่มครูเป็น 1% ต่อปีสำหรับลูกหนี้ผ่อนชำระดีของสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิกชพค.ชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม2567โดยเป็นการลดดอกเบี้ยอัตโนมัติค่ะไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์และดอกเบี้ยส่วนที่ได้ลดเพิ่มเติมจะถูกนำไปตัดเงินต้นทำให้หมดหนี้ได้เร็วขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกหนี้ประวัติการผ่อนชำระดีมีสถานะลูกหนี้ปกติหลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารได้ปรับลดดอกเบี้ยของโครงการแต่ละโครงการลดลง 0.5% 0.75% และ 1% ต่อปีตามเงื่อนไขโดยคาดว่าจะมีลูกหนี้ได้รับประโยชน์จากการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้จำนวนกว่า 230,000 รายและลดดอกเบี้ยรวมปีละ 1,600 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ